คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มกลับไปที่สายคุณเบียร์คุณเบียร์ครับครับสวัสดีครับพี่อันเนี้ยชัดดีกว่าเมื่อกี้อีกครับโอเคนี่โทรจากแถวไหนเนี่ยตอนเนี้ยแถวรามอินทราใกล้บ้านพี่แจ๊คอยู่แถวรามอินทราเราเจอกันก่อนหน้านี้ที่สถานีผีดุใช่ครับพี่นะฮะซึ่งเทปคุณเบียร์เนี่ยจะออกอากาศเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวออกเมื่อไหร่ก็คงได้ทราบกันแล้วแต่ทางทีมงานไทยรัฐเขาวางไว้ครับพี่นะครับมาคุณเบียร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนบัวต้องบอกก่อนว่าคือนบัวเนี่ยมันเป็นชื่อสมมุติครับพี่คือผมแบบคิดชื่อเรื่องไม่ออกตอนแรกคุยกับแฟนบอกว่าแค่ชื่ออยู่กับผีอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันง่ายไปไหมผมก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานตั้งเอาละกันการเป็นนบัวก็โอเคก็ดูปริศนาดีว่าอะไรคือนบัวนบัวทำไมครับก็ต่อจากนาทีก็เป็นนบัวเลยพี่ได้เลยฮะเรื่องนี้มาคุณเบียร์ครับได้ครับพี่แล้วก็สวัสดีพี่ชายกล้องนะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีผีที่แบบเจอแบบพระเอหรือว่าผีที่น่ากลัวอะไรนะครับน้องอยากให้ลองฟังกันดูเป็นไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นข้อคิดอะไรสักอย่างนะครับแค่นั้นครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่แฟนนะครับผมพอดีนั้นคุยกันว่าเอ้ยอยากจะเล่าอยากให้แม่เล่าเรื่องผีให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะน่ากลัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตแม่ก็บอกว่ามีอยู่เรื่องนึงเนี่ยอยากจะเล่ามานานละก็เลยเล่าให้ฟังก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าย้อนไปถ้าประมาณสัก30 ปีครับสมัยแฟนผมยังเด็กๆครับคือช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่เขามีเวลาว่างครับผมก็เลยถือโอกาสเนี้ยไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วันหนึ่งละกันในจังหวัดแถวภาคกลางเนี่ยครับผมก็ไปเป็นการนั่งวิปัสสนาช่วงสั้นๆนะครับประมาณ3-5 วันเพราะว่าสะดวกแค่นั้นจริงๆครับผมทีนี้วันที่ไปเนี่ยด้วยความว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อก็ติดธุระต้องเปิดร้านอาหารแล้วแฟนก็ยังเด็กอยู่ก็เลยกลายเป็นคุณแม่ต้องมานั่งคนเดียวพอไปส่งที่วัดเสร็จคุณพ่อกับแฟนเนี่ยก็กลับบ้านแล้วผมคุณแม่ก็เดี๋ยวโตคนเดียวละก็เลยโอเคไม่เป็นไรคนเดียวก็คนเดียวนะครับผมก็เลยทีเนี้ยก็เข้าวัดไปติดต่อกับพระสงฆ์ท่านที่ดูแลเกี่ยวกับที่พักนะครับว่าเนี่ยตัวเองจะได้พักที่ห้องไหนเพราะว่ามันไม่มีจองนะครับมันต้องแบบไปสุ่มที่พักเอาเองเลยครับนะครับก็พอไปถึงเนี่ยคุณแม่ก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะได้ห้องพักคนเดียวเพราะว่าคุณแม่ชอบความเป็นส่วนตัวจะได้แบบนั่งสมาธิอะไรตอนดึกได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยพระสงฆ์พระท่านนั้นท่านแจ้งว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยคนมาวิปัสสนาเยอะมากมันไม่มีห้องว่างเลยคือไม่มีห้องที่จะอยู่คนเดียวได้เลยเหมือนว่าต้องแบบอยู่อย่างต่ำอ่ะมัน2-3 คนต่อห้องรวมกับคนอื่นไปด้วยอยู่แต่ละห้องไปนะครับว่าเนี่ยมีอยู่ห้องนึงนะครับมีอยู่ห้องนึงเนี่ยเขาอยู่คนเดียวห้องเนี้ยเขาอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยก็ไม่ต้องลำบากใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันโยมท่านเนี้ยก็จะกลับบ้านละนะครับผมก็คุณแม่ก็โอเคอีฉันก็บอกคุณแม่ก็บอกอีฉันเรื่องห้องนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวยังไงเขาก็กลับบ้านแล้วนะครับผมก็คุณแม่คิดว่าอยู่2 คนคงไม่วุ่นวายแหละมันส่วนตัวเพราะว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับแล้วนะครับก็ทีนี้พอตกลงเรียบร้อยปุ๊บพาท่านก็นำคุณแม่ไปที่ห้องพักห้องนี้นะครับผมคือต้องแจ้งก่อนว่าห้องพักที่เนี่ยครับกับห้องมันจะเหมือนบังคาโลซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตึกแถวติดกันนะครับผมมันจะเป็นห้องพักที่แยกๆกันไปมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้แบบเดินตรงกลมได้รอบห้องพักหรือว่าทำธุรกิจทำกิจกรรมส่วนตัวอย่างแบบตากผ้าหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับผมแล้วห้องพักที่เนี่ยพอเปิดประตูห้องเข้าไปครับข้างหน้าเนี่ยจะเปิดเข้าไปปุ๊บจะเห็นโต๊ะบูชานะผมแล้วมองไปข้างขวาเนี่ยมันกว้างมากซึ่งจะนอนทำได้ประมาณ3-4 คนแบบไม่เบียดกันเลยนะครับผมแล้วติดประตูเนี่ยก็จะมีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่2 บานนะครับผมทีนี้พอเปิดเข้าไปปุ๊บคุณแม่ก็เห็นมีคนทักอยู่ห้องเนี้ย
อยู่คนหนึ่งกำลังทำธุระส่วนตัวของเขาอยู่ที่ริมห้องด้านขวามือนะครับผมพอคุณแม่เปิดเข้าไปเขาเห็นก็เลยทักทายกันก็เลยรู้จักว่าอ๋อคนนี้ชื่อนาบัวครับชื่อนาบัวทีนี้ด้วยความว่าความอยากเป็นส่วนตัวคุณแม่ก็เลยเห็นนาบัวนอนติดกับแพงฝั่งนึงคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนอนติดกับโต๊ะหมู่บูชาเพราะเราจะได้มีพื้นที่มีสเปซระหว่างกันเอาไว้แบบจะได้แบบไม่ต้องมาเบียดเบียนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากคุณแม่เข้าห้องพักเรียบร้อยนะครับผมก็เก็บสัมภาระอะไรเสร็จทุกอย่างทำกับที่นงที่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ออกไปทำกิจกรรมการนั่งวิปัสสนาการเดินจงกรมอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับก็ผ่านไปจนถึงตอนเย็นครับผมพอถึงตอนเย็นเนี่ยหลังจากที่อาบน้ำแบบท่ารับประทานอาหารอยู่อะไรเรียบร้อยนะครับคุณแม่ก็กลับมาห้องพักนะผมก็พอใกล้เวลาจะนอนคุณแม่ก็นั่งเริ่มนั่งสวดมนต์ครับสวดมนต์นั่งสมาธิจับนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอเคเดี๋ยวจะนอนละก็หันไปมองนบัวนบัวแกนอนหลับอยู่ตอนนะครับเพราะว่าแกเหนื่อยมาทั้งวันแกก็นอนหลับไปนี่คุณแม่ก็ล้มตัวลงนอนตามปกติปิดไฟล้มตัวลงนอนนะครับผมก็ระหว่างที่นอนเนี่ยด้วยความว่าไม่แน่ใจว่าแปลกที่หรือว่าอะไรสักอย่างครับคุณแม่ก็เหมือนแบบหลับสำหรับเป็นตื่นสำหรับเป็นตื่นเรื่อยๆแบบนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายครับพอทั้งนี้เนี่ยระหว่างที่นอนอยู่มันก็เหมือนมีอะไรมาโดนที่แขนข้างซ้ายโดนที่แขนข้างซ้ายคุณแม่ก็เอามือปัดคือยังไม่ได้ลืมตาครับเอามือปัดปัดปุ๊บมันก็หายไปก็เลยอ่ะยุงแน่นอนต้องยุงพวกแมลงอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเพราะว่าแต่มันไม่ได้นอนกลางมุ้งนะครับก็แบบน่าจะเป็นช่วงที่เปิดประตูเข้ามาเพราะว่ามันเป็นวัดตอนนั้นมันยังเหมือนคล้ายๆกับวัดป่าที่ว่ามีต้นไม้อะไรเยอะแยะครับผมเออยุงไม่ยุงก็มาแมลงวันหรืออะไรแมลงทั้งอย่างนะคุณแม่ก็คิดอย่างนั้นสักพักนึงก็นอนต่อก็เหมือนเดิมครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนเดิมพอทีนี้มันเหมือนมีอะไรมาสะกิดที่แขนจากที่ตอนแรกที่แตะเบาๆนะครับตอนนี้เริ่มแบบเหมือนมีอะไรสะกิดที่แขนพอสะกิดสักครั้งหนึ่งคุณแม่ก็เอามือปัดอีกแต่ก็เหมือนแบบปัดไม่โดนฮะก็แบบอะไรวะยุงหรืออะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ละมันเริ่มหงุดหงิดนะฮะคนนอนไม่หลับเพลียๆด้วยนะครับผมถือบอกเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงจะคว้าให้อยู่คามือเลยครับผมพอหลับกำลังเคลิ้มจะหลับครับรอบนี้คุณแม่ก็อะไรคราวนี้สะกิดแบบสะกิดแบบหนักมากแบบเหมือนแบบแตะแบบตีแบบเหมือนจะตีแขนเนี้ยคุณแม่รู้ตัวปุ๊บเอี้ยวตัวไปคว้ามือเหมือนไปคว้าไอ้สิ่งนั้นนะปรากฏว่าคว้าไม่โดนนะครับแล้วก็ลืมตาขึ้นมองก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะบัวแกก็ยังจะนอนอยู่ตรงที่เดิมนะครับนอนหงายเหมือนเดิมปกติห่มผ้าปกตินะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยครับแม่ก็งงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันคืออะไรหรือว่าเราจะคิดไปเองหรือว่ามันเพราะความไม่คุ้นที่หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมครับเพราะว่าคือจะบอกว่าถ้าเป็นน้ำบัวมาสถิตมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่สเปซระหว่างคุณแม่กับน้ำบัวเนี่ยจะห่างประมาณ2-3 เมตรได้หรือถ้าเกิดสะกิดแล้วกลับไปที่มันต้องมีเสียงหรือว่ามันจะต้องเร็วมากใช่ยังไงลืมตามาต้องเห็นแน่นอนแล้วว่าแล้วโบมาสะกิดแต่นี่มันไม่ใช่ครับคือนักโบก็นอนปกติครับหน้าดูนี่ก็สุดวันในใจผมทนหน่อยคือเดี๋ยวช้าละเดี๋ยวช้าละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปถามนักโบว่าเฮ้ยตกลงมาสะกิดหรือว่าทำอะไรอยู่เปล่าเดี๋ยวก็ทางวันก็หลับไปนะจนตอนเช้าเนี่ยนบัวแกก็มาปลุกประมาณ3:30พ่อเตรียมตัวจะสวดมนต์เช้าเตรียมตัวจะทำกิจกรรมวิปัสสนาตอนเช้านะครับครับก็คุณแม่ก็ตื่นกระดุ้งมาแต่ด้วยความแบบนอนน้อยเพียครับมันก็หัวก็เบลอก็ลืมไปทุกอย่างลืมไปทุกอย่างว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเรื่องมันไม่ขี้เกียจสิละก็ปล่อยไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปทำอะไรทำกิจกรรมเหมือนเดิมทั้งวันครับครับผมพอตกกลางคืนก็เหมือนเดิมฮะคุณแม่ก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมคื
กลับมาก็นั่งสวดมนต์นะครับนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นอนปกติไม่มีอะไรก็คืนนี้ด้วยความเพลียครับมันไม่หลับแบบตื่นๆละก็เลยหลับนี่ก็หลับสบายไม่มีปัญหาจนกระทั่งพอตอนดึกอะครับคุณแม่ก็อยากจะเข้าห้องน้ำปวดท้องน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับก็ลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งก็มองไปทางซ้ายกะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะชวนนับดวงไปเป็นเพื่อนเผื่อแบบเจองูเงี้ยวเชี่ยวขออะไรจะได้ช่วยกันได้ปรากฏว่าหันไปอ่ะนับดวงไม่อยู่คุณแม่คิดว่าสงสัยไปห้องน้ำก่อนทำไมก็เลยลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมากำลังจะไปเปิดประตูแต่ไม่ได้เปิดไฟนะครับแล้วเพราะว่ามันก็มีแสงไฟจากข้างนอกส่องเข้ามาพอกำลังเปิดประตูเนี่ยครับคุณแม่ก็เหมือนเหลือบมองไปทางหน้าต่างที่อยู่ข้างประตูเพื่อจะมองข้างนอกว่ามันเป็นยังไงอะไรก็พอดีไปเห็นนะบัวแกเดินกลับมาจากการเข้าห้องน้ำคุณแม่ก็นี่ไงบัวไปเข้าห้องน้ำมาแต่พอคุณแม่มองดีๆอีกครั้งนึงปรากฏว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ได้เห็นแค่นะบัวครับมันเห็นเป็นเงาดำๆสูงขึ้นไปประมาณ 12-3 ชั้นเดินตามนะบัวมาด้วยคือไม่ใช่เดินตามครับเรียกว่าเดินซ้อนกันมาเลยดีกว่าเหมือนเดินห้องแล้วเดียวเดินนะบัวเดินปุ๊บเงามันก็จะเลื่อนตามนะบัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับทีนี้คุณแม่ก็ตกใจก็เลยขยี้ตาพอขยี้ตาปุ๊บหนึ่งตามองทีไม่มีเงาแล้วนะคุณแม่ก็ตกใจแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าตัวเหมือนคนมันช็อกนะครับเห็นเมื่อกี้คืออะไรพอยืนสักพักหนึ่งแล้วประมาณ5-10 วินาทีแล้วโบก็เปิดตัวเข้าหน้าบอกอ้าวพี่ที่ยินทำอะไรนี้แม่เงียบแล้วโบก็ว่าพี่เป็นอะไรพี่ยินทำอะไรอ๋อพอดีจะไปเข้าห้องน้ำบอกแล้วพี่ยินนิ่งทำไมพี่ไปห้องน้ำหรอบอกด้วยความว่ามันไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเล่าครับก็เลยบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรพอดีมันเหมือนแบบลุกขึ้นมาเร็วเกินไปมันมึนนิดๆหน่อยๆนะก็เลยบอกยืนให้มันแบบหายมึนหายงงนะครับก็เลยโอเคไปห้องน้ำก็เดี๋ยวนู้นก็หนอกอยู่ด้วยก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้ามาห้องน้ำพี่ปิดประตูดีๆไปห้องน้ำดีกว่าก็เดี๋ยวระวังนะพี่มันมืดหน่อยตัวห้องน้ำเนี่ยพอคุณแม่ออกจากห้องมาเนี่ยก็พยายามมองซ้ายขวาข้างทางครับว่ามันพอจะมีไฟที่ส่องให้เป็นเงาต้นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวจะแบบเราตาฝาดนี่เป็นเงาต้นไม้ที่แบบไฟมันพาดทับลงมาแต่สิ่งที่มองไปคือเสาฟังครับที่มันสูงแค่ประมาณบ้าน2ชั้นก็คือสูงประมาณ2เมตรครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วมันไม่ได้อยู่หลังต้นไม้มันอยู่ติดกับถนนเลยซึ่งต้นไม้ก็อยู่ห่างจากหลังเสาไฟประมาณเมตรหรือเมตรสองเมตรได้คุณแม่ก็บอกดังที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เงาแน่นอนละแม่ก็เลยเก็บคันนี้ท่านคุณแม่ท่านเลยคิดว่าเอานี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันเนี่ยจะไปถามทางอาจารย์ให้รู้เรื่องว่าสิ่งที่ฉันเห็นนะมันคืออะไรคุณแม่ก็รีบไปเข้าห้องน้ำปุ๊บจับมาคันนี้ก็เหมือนก็หลับไม่ลงแต่ด้วยความเพียรมันก็หลับครับจนเช้าเหมือนเดิมแล้วโบก็มาปลุกเหมือนเดิมบอกว่าอ่ะพี่ตื่นเดี๋ยวเราไปส่งวันเช้าแล้วอะไรเงี้ยครับก็โอเคก็ไปทำภารกิจแต่ด้วยวันนั้นทั้งวันครับพระอาจารย์ที่เป็นคนสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านไม่อยู่ท่านติดกิจนิมนต์ข้างนอกทั้งวันเลยคุณแม่ก็เลยแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเจอนะครับก็หลังจากที่ทำกิจกรรมทั้งวันเกิดมันก็ปกติครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคนอยู่กันเยอะมากแต่พอจะคุยกับใครมันก็คุยไม่ได้เพราะต่างคนต่างที่บอกว่ามีกิจกรรมต้องทำกันทั้งนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิเดินตรงกรมหรือสวดมนต์คือต่างคนต่างแบบปิดวิเวกครับคือจะมีแค่เป็นบัดดี้ของคู่ตัวเองที่อยู่ตามห้องที่แบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันเดินทางกลมร่วมกันหรืออะไรใช้กิจกรรมใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้นะครับคุณแม่ก็จะโตติดกับน้าบัวตลอดเวลาซึ่งกลางวันเนี่ยมันก็ปกติเลยคือมันก็ไม่มีอะไรก็แบบเป็นคนปกติยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันเฮฮาเหมือนแบบเข้ากันหน้ากันสีเป็นคุยครับก็คุยกันปกติจนมาถึงตอนเย็นก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ยังไม่ทันได้สวดมนต์น้าบัวแกก็มานั่งคุยกับคุณแม่บอกว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะกลับแล้วนะขอบคุณพี่นะที่อยู่เป็นเพื่อนหนู
ตลอด3วันนี้ที่คอยดูแลหนูคอยเป็นบัดดี้หนูอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าไม่มีพี่อยู่ด้วยหนูคงเหงาแน่เลยนะแม่ก็บอกอ้าวทำไมเหงาทำไมแล้วทำไมมาอยู่คนเดียวอะไรบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าพอหนูมานั่งวิปัสสนาที่นี่ที่ไหนเนี่ยพระท่านก็จัดให้หนูอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นบัดดี้กับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มีพี่เนี่ยอยู่ๆมารอบนี้มาเจอที่หนูแบบอะไรเลยแบบสนุกสนานได้แบบวิปัสสนาได้แบบมีเรื่องคุยมีเพื่อนไม่เหงามีคนคอยช่วยเหลือกันครับด้วยความว่าแม่แฟนเนี่ยก็เป็นคนที่ช่างคุยอยู่นะช่างคุยก็คุยกันบอกไม่เป็นไรเราพี่น้องกันเหนื่อยหนูโอเคอยู่ด้วยกันแหละพี่น้องกันก็ได้วะอะไรเงี้ยก็คุยกันโดยปกติบอกเลยไม่ต้องคิดมากพระท่านคงมีเหตุผลหนาหรือว่าเขาอาจจะมากันเป็นหมู่คณะก็เลยจัดแยกๆกันหรือจะให้มาอยู่ด้วยกันหลังจากคุยเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จก็แยกย้ายกันนับบัวก็ไปสวดมนต์แล้วก็นอนครับคุณแม่ก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็นอนปัญหาที่เกิดจากนี้ครับพอเวลาเดิมครับประมาณดึกๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงน่าจะเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็เกิดอาการปวดท้องน้อยอีกแล้วเพราะว่าคุณแม่ชอบดื่มน้ำเยอะก่อนนอนระหว่างที่กำลังรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยกำลังแบบตั้งสติตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำปลายขาเนี่ยครับปลายขาปลายเท้าเลยครับมันดันไปสะกิดโดนอะไรสักอย่างเป็นผ้าเล่นๆเล่นๆเพราะว่าคุณแม่บอกว่ารอเอาเท้าแบบละผ้าดูละไปละมาละไปละมาครับแล้วก็ผ้าเอ๊ะกางเกงหรือเปล่าหรือว่าใครอะไรยังไงคุณแม่ก็ตกใจเพราะว่าน้าบัวเขานอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคุณแม่อยู่ฝั่งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าน้าบัวจะมานอนปลายเท้าทำไมแม่ก็รีบลุกขึ้นมานั่งดูเพราะกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีใครแอบเข้ามาในห้องหรือเปล่าแล้วใครมาขโมยของหรือมาทำดีไม่ร้ายหรือเปล่าก็ลุกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเป็นขากางเกงยาวๆนะครับขากางเกงขายาวแล้วก็มองไปตรงไปปลายขากางเกงเนี่ยมันเป็นเมาตะกุ่มตะกุ่มคล้ายๆเท้าของคนแต่คุณก็บอกว่ามองไม่ชัดเพราะมันมืดครับไม่ได้เปิดไฟแล้วไฟจากข้างนอกเนี่ยมันส่องมาไม่ถึงตรงนั้นอยู่ครับมันเป็นมุมอับคุณแม่ก็ทีนี้ก็บอกว่าค่อยๆลองมองไล่ขาเองด้วยเพราะว่าคุณว่าไอ้ผ้าตัวนี้ผ้าลายเนี่ยมันคุ้นเหมือนเคยเห็นเร็วๆนี้แหละเหมือนมันเพิ่งผ่านตามาหมาดๆนะครับคุณแม่แกค่อยๆมองไล่ไปเรื่อยๆจากปลายเท้านะครับไล่ขาเกงไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมองจนไปถึงหันไปถึงตรงน้าบัวปรากฏว่าไอ้ขาเกงลายนั้นกับกางเกงที่น้าบัวใส่อยู่มันเป็นลายเดียวกันนะครับแล้วไอ้ปลายขาเนี่ยมันก็เชื่อมติดกับขาเกงน้าบัวพอดีเป๊ะซึ่งน้าบัวเนี่ยแกนอนหันหน้าเข้าลำทางครับแล้วก็เหมือนงอเข่างอเข่ากอดผ้าห่มแล้วขามันก็แบบชี้มาทางคุณแม่พอดีครับนะครับมันก็เหมือนกับขามันต่อยปุ๊บคุณแม่เห็นมันก็ตกใจที่จะดิ้นขึ้นไปแบบเปิดไฟทันทีพอเปิดไฟปุ๊บน้าบัวแกก็ตื่นโมเนียขึ้นมาแม่หันมองน้าบัวถามเปิดไฟทำไมพี่ถามว่าหรอแม่บอกเปล่าแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นตอนนี้มันไม่มีปกติมันประทานหายไปใช่ครับมันปกติมันหายไปเลยคุณแม่ก็แบบยืนแบบงงแบบมึนแบบเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะแบบงงแล้วก็บอกพี่แล้วพี่เปิดไฟยังไงบอกอ๋อจะมีเหมือนมีอะไรมาโดนเท้าคือตัวก็เป็นงูเป็นอะไรแล้วเลยรีบมาเปิดไฟดูกลัวจะมาฉกกลัวจะเป็นสัตว์มีพิษครับนะบอกอ๋อมีไม่ดีหนูไม่ดีหนูจะได้จัดการหนูได้การหนูไม่กลัวพวกนี้หรอกบอกไม่มีที่คิดไปเองใส่คงแบบโดนผ้าคลุมว่าห่มคิดไปเองนอนต่อเถอะนอนต่อเถอะคุณแม่ก็รีบปิดไฟคันนี้ก็ไม่ไปห้องน้ำครับแล้วก็ไม่นอนด้วยนั่งสวดมนต์ต่อยันเช้าคันนั้นคิดในใจว่าวันนี้ยังไงวันนี้ต้องแบบไปถามพระอาจารย์ให้ได้ต้องแบบไปดักรอต้องถามให้ได้อยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรครับนะครับพอเช้าขึ้นมาตีสี่นะบัวก็มาสะกิดแม่โอ้ยพี่ไม่นอนเหรอบอกวันนี้ไม่นอนแต่ดีนอนไม่หลับแล้วแหละก็เห็นว่าใกล้เช้าเลยก็เลยนั่งสมาธิก็เลยนะบัวบอกว่าเดี๋ยวหนูไปอ่านน้ำก่อนนะพี่ว่าหนูจะได้มาเก็บของเพราะวันนี้หนูต้องกลับแล้ว
คุณนบัวก็ออกไปอาบน้ำคุณแม่ก็แบบตั้งสมาธิบอกมันที่เห็นมัน3วันเนี่ยมันคืออะไรที่เรารู้สึกนะ3วันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะพอนบัวกลับมาแล้วคุณแม่ก็ไปอาบน้ำนบัวจัดการเก็บสัมภาระเรียบร้อยปุ๊บพอเวลาเดิน4:45ก็ไปสวดมนต์เช้าไปทำกิจกรรมวิปัสสนาตอนเช้าแล้วพอสายๆเนี่ยนบัวแกก็กลับนะครับแกก็มาล่ำลามพี่หนูกลับแล้วนะไว้มาเจอกันใหม่รอบหน้านะหนูกลับแล้วนะครับผมก็ยิ้มแย้มไปหาแม่ว่าปันนายิ้มไปว่าโอเคโอเคไว้เจอกันนะไว้เจอกันครับนะทีนี้ครับคุณแม่พอเห็นนบัวกลับปุ๊บก็รีบวิ่งไปหอประชุมที่พระอาจารย์ท่านนั้นกำลังสอนวิปัสสนาอยู่นะครับพอไปถึงเนี่ยก็รอท่านพระอาจารย์ท่านเนี่ยทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณแม่ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็นมัสการกับพระอาจารย์พอพระอาจารย์เห็นคุณแม่ปุ๊บแกก็ยิ้มแล้วแกก็ถามว่าอยากรู้อะไรล่ะแม่ก็เลยบอกคุณแม่ก็เลยให้แกบอกแสดงว่ารู้ใช่ไหมท่านรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรมันมีอะไรมันเอาผิดแปลท่านก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวจะมาจะเล่าให้โยมฟังนะแล้วด้วยความว่าคนสมัยก่อนนะครับหูไวก็แทนที่จะลงจากหอประชุมบอก อยู่กันหมดเลยแล้วอยู่รอฟังกันหมดเลยแล้วคุณแม่ก็เล่าเรื่องที่เจอมาทั้ง3คืนให้พระอาจารย์ท่านฟังนะครับพอเล่าจบปุ๊บพระอาจารย์ท่านยังไม่ทันพูดอะไรเลยคนรอบๆเนี่ยถามว่าน้องอยู่กับบัวเหรอน้องนอนกับบัวเหรอน้องเป็นบัดดี้กับบัวเหรอน้องนอนไปได้ยังไงน้องอยู่ไปได้ยังไงเนี่ยน้องไม่กลัวเหรอลูกนี่บอกคุณแม่ก็หันมาถามมันมีอะไรกันหรอมันทำไมมันอะไรยังไงไหนอธิบายให้หนูฟังหน่อยพระอาจารย์ก็บอกอาละเงียบๆเงียบๆเดี๋ยวอาตมาอธิบายเองคือโยมบัวเนี่ยชาติที่แล้วแกทำบาปทำกรรมไว้เยอะพอแกตายแกก็เลยมาเป็นเปรตและด้วยความว่ามันยังมีลูกหลานของแกที่คอยรักคอยห่วงแกทำบุญให้แกเรื่อยๆจนให้แกเนี่ยครับสามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่เป็นเปรตเนี่ยกลับชาติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกรอบนึงแต่ไอ้บ่วงกรรมนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปมันก็ยังติดตัวแกมาอยู่ซึ่งแกเลยต้องมานั่งทำวิปัสสนากรรมฐานทำบุญเรื่อยๆเพื่อให้ไอ้บ่วงกรรมที่เป็นเปรตของแกเนี่ยหลุดพ้นไปนะฮะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าสมมติชื่อแม่ว่าโยมตาเนี่ยนะฮะชื่อตาแล้วครับก็บอกว่าที่โยมตาเนี่ยได้ไปอยู่กับโยมบัวนะเพราะว่าโยมตากับโยมบัวจะมีวาสนาต่อกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ห้องที่ห้องพักสำหรับผู้ที่มานั่งวิปัสสนาเนี่ยไม่เคยเต็มนะจนมารอบนี้ที่โยมตาลมาเนี่ยห้องมันเต็มแล้วโยมตาลเลยได้ไปอยู่กับโยมบัวและโยมตาลเป็นคนที่จิตใจดีอัธยาศัยดีสามารถเปิดเขาเรียกว่าเปิดมุมมืดในจิตใจของโยมบัวเนี่ยให้เปิดรับคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาโยมบัวแกมานั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแกจะไม่เคยมีเพื่อนเลยแกจะไม่เคยมีคนคุยด้วยเลยแกก็เลยโยมบัวแกก็เลยเก็บไปเล่นในใจว่าทุกคนเกลียดฉันทุกคนไม่ชอบฉันนะครับผมแล้วด้วยความว่าโยมตาเนี่ยมาอยู่ทำให้โยมบัวเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยถามว่าแล้วสิ่งที่หนูเห็นล่ะสิ่งที่อีชั้นเนี่ยเห็นล่ะมันคืออะไรบอกก็นั่นแหละคือร่างเปรตของโยมบัวตั้งแต่ชาติที่แล้วที่โยมตาเห็นเนี่ยเพราะว่าโยมบัวเนี่ยใกล้จะหลุดพ้นแล้วคือเนี่ยมารอบเนี้ยโยมตาไม่สังเกตหรอว่าวันแรกที่โยมเจอโยมบัวกับวันสุดท้ายที่โยมลาโยมบัวเนี่ยหน้าโยมบัวเนี่ยมันผ่องใสขึ้นขนาดไหนใช่ก็บอกเนี่ยกลับไปอ่ะอีกไม่นานโยมบัวก็หลุดพ้นละก็ต่อไปก็ทำบุญก็เป็นบุญของตัวเองเรียบร้อยนะสุดท้ายคุณแม่ก็โอเคหลังจากเข้าใจก็กราบลาพระอาจารย์ก็แต่ก็ไม่ได้ไปคุยกับญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าคุณแม่ได้เรื่องต่างๆแล้วแล้วแกก็ไม่อยากจะฟังเรื่องของคุณบีมอีกแกก็เลยกลับมาที่ห้องสวดมนต์นั่ง
นั่งสมาธิอยู่ที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่น้าบัวครับผมครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับพี่ผมก็คิดว่าน้าบัวเป็นผีแต่ฟังตั้งแต่แรกไม่น่าจะใช่เพราะตั้งแต่คุณแม่เห็นร่างสูงๆตามน้าบัวอันเนี้ยผิดปกติแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าแกไปมีกรรมสัมพันธ์แกไปเจอเจ้ากรรมในเวรที่ไหนหรือเปล่าแต่ผลสุดท้ายไม่ใช่เลยสิ่งที่เห็นทั้งหมดคือกรรมของน้าบัวเองทำเองแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าตามมาตั้งแต่ชาติภพภูมิที่แล้วมาจนถึงภพภูมินี้เพราะว่าที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน้าบัวแกจะยังไม่สามารถได้เกิดเป็นมนุษย์อีกรอบนึงแต่ด้วยกรรมดีที่แกก็ทำมาเยอะมันก็เหมือนช่วยส่งเสริมแกให้กลับมาแก้ตัวหนึ่งชาตินี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมประมาณนี้แต่ยังไม่สามารถที่จะทิ้งบ่วงกรรมได้หมดเพราะว่าไอ้บ่วงกรรมนั้นเนี่ยยังคงตามมาเพื่อให้น้าบัวทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกจิตหนึ่งของแกอีกผมว่าเป็นอีกร่างหนึ่งของแกแล้วกันจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปสู่ในภพภูมิของเขาและตัวของน้าบัวเนี่ยเมื่อหลุดพ้นจากสิ่งนี้ที่คอยตามเหมือนดูดซึมพลังงานคิดง่ายๆคุณผู้ชมฟังน้าบัวทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าตัวเองแต่ผ่านตัวเองไปส่งถึงสิ่งนี้เพื่อให้สิ่งนี้หลุดพ้นและก็ไปสู่ในภพภูมิของเขาหลังจากสิ่งนี้หลุดพ้นออกมาจากตัวของน้าบัวไปสู่ภพภูมิของเขาหลังจากนั้นน้าบัวทำบุญถึงจะเข้าตัวเองเต็มๆผมเข้าใจถูกไหมถูกครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่คนคนหนึ่งเคยทำเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชาติที่แล้วตามที่หลวงพ่อหลวงตาบอกอะน้าบัวไปทำอะไรไว้หนักหนาสาหัสขนาดไหนจนท่านพูดคร่าวๆว่าถ้าสัตว์ตัดชีวิตนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะแค่ฆ่าวัวฆ่าควายผมว่าน่าจะฆ่าคนถึงน่าจะฆ่าคนใช่ครับแล้วก็เป็นเปรตขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าโทษนะฮะฆ่าคนในครอบครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าลูกหลานแกรักแกคอยทำบุญให้ตลอดเวลาตอนนั้นนะครับน่าจะแบบว่าฆ่าคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวตัวเองหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้ไม่มีใครให้คำตอบได้เต็มๆหรอกใช่ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นเรื่องของการทำบาปทำกรรมมาอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นชาติเนี้ยวินาทีเนี้ยเรายังรู้ตัวเองอยู่ว่าเราทำดีหรือทำไม่ดีเรามีทางเลือกของเราอยู่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าชาติเนี้ยวินาทีเนี้ยที่เรากำลังรู้ตัวอยู่เงี้ยเราเลือกแต่ทำกรรมชั่วชาติหน้าเราอาจจะต้องไปรับกรรมในสิ่งที่เราทำไว้ณชาตินี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าไปสร้างวงล้อแห่งกรรมจะได้ไม่ต้องมานั่งชดใช้กันในชาติต่อไปเราไม่รู้หรอกครับว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรหรือเราจะได้เกิดหรือเปล่าหรือเราจะต้องรับบาปรับกรรมอะไรหรือเปล่าถ้าเราทำในชาตินี้แต่คิดไว้เลยว่าถ้าทำไม่ดีในชาตินี้ไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้รับผลกรรมที่มันจะตามไปทำร้ายคุณอ่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android